ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้เรื่องการก่อนเจริญพระกรรมฐานก็จะนำมาเรื่องของภิกษุโกสัมพีซึ่งจัดว่าเป็นพระชั้นเลวในเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจด้านไม่เชื่อฟังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช้างเป็นอุปถัมภ์อยู่ประทับสำราญอิริยาบถอยู่ในป่าอยู่กับช้างนั้นสำหรับช้างตัวนั้นเป็นอันว่าขอเล่าเดี๋ยวย่อช้างตัวนั้นก็ละจากป่าละจากฝูงช้างเข้ามาปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำทุกอย่างน้ำใช้ก็ดีน้ำฉันก็ดีช้างก็สาก็นาใช้งวงแล้วก็บอกตักมาถวายสำหรับน้ำสงฆ์องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าในป่านั้นมีความหนาวมากเวลาที่น้ำจะทำน้ำช้างจะทำน้ำร้อนก็เอางวงจับไม้สีกันให้เป็นไฟเมื่อไฟติดแล้วก็กลิ้งหินเข้าไปหาเข้ามาในกรองไฟแล้วก็ไม้เข้ามาใส่ท่านไม่เห็นว่าหินร้อนดีแล้วก็เอาไม้จับไม้มางัดหินนั้นไปแช่ไว้ในน้ำซึ่งว่าเป็นอ่างน้ำไม่โตนักหลังจากนั้นแล้วก็ลองงวงจุ่มน้ำดูเห็นน้ำร้อนแล้วก็เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าปาริไธยกะเจ้าต้มน้ำแล้วหรือช้างก็แสดงให้ทราบว่าเวลานี้ช้างต้มน้ำแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จไปที่นั้นท่านกล่าวว่าในเวลานั้นพญาช้างก็ได้นำผลไม้ต่างๆมาถวายแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ถือบาตรจีวรไว้บนกระพองตามสมเด็จพระบรมศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงรับสั่งว่าปาริไธยกะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่อาจจะไปได้เจ้าจงเอาบาตรจีวรของเรามาช้างก็ส่งบาตรจีวรถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญาช้างนั้นเอาบาตรจีวรถวายแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตส่วนพญาช้างนั้นก็ยืนคอยอยู่ตรงนั้นจนกว่าองค์สมเด็จพระพักวันจะเสด็จออกมาในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาทำการก็ทรงทำการต้อนรับถือบาตรจีวรโดยในก่อนนำไปแล้วก็ปลงลงวางลงที่ประทับอยู่แล้วถวายงานพัดด้วยใบด้วยกิ่งไม้เป็นอันว่าช้างแสดงการวัดปฏิบัติอยู่ตลอดทั้งในกลางวันและกลางคืนพญาช้างนั้นสำหรับกลางวันนะปฏิบัติอยู่แต่ว่าในเวลากลางคืนช้างนั้นก็นำท่อนไม้มาท่อนหนึ่งเป็นท่อนใหญ่เอาวางไว้ในงวงจับไว้เที่ยวเดินไปรอบเป็นราวป่าจนกว่ารุ่งจะขึ้นทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันอันตรายจะพึงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนับว่าช้างตัวนี้ตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่แสดงน้ำใจถึงช้างซึ่งมีความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริยาอย่างนี้จัดว่าช่างถือว่าเหมือนกับเราสมาทานพระกรรมฐานโดยการใช้คำว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองความจริงจริยาอย่างนี้เวลานี้พระของเรา
ก็มีอยู่มากเหมือนกันที่รักษาพระสมบัติองค์พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือที่ประชาชนมอบเข้ามาถวายอย่างนี้ก็ชื่อว่าเหมือนกับรักษาชีวิตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาจะต้องสลายไปเพราะการไม่ระวังระไวของพวกเราก็จะเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนนั้นหลายที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดศรัทธาประสาทะในเมื่อหมดศรัทธาคือความเชื่อหมดประสาทะคือความเลื่อมใสถือว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามานี่เป็นแต่เพียงบวชเข้ามาอาศัยพระศาสนาเท่านั้นไม่ได้ทำตนให้พระศาสนาได้มีโอกาสอาศัยเขาก็จะขาดความเลื่อมใสเมื่อขาดความเลื่อมใสในตัวบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของพระศาสนาก็ชื่อว่าทำให้พระศาสนาสลายตัวไปโดยปริยายฉะนั้นบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายหรือบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำแล้วเช่นเดียวกับช้างปาริไดยกะมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างสรรสมบัติของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ย่อยยับจะสูญสลายตัวลงคือเสื่อมลงก็ทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่มีทำให้เกิดขึ้นทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นช่วยกันเจริญศรัทธาให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้ทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทั้งศีลสมาธิปัญญาที่จัดว่ามีผลนั้นเลิศอีกประการหนึ่งท่านแสดงความประเสริฐในจิตของท่านนั่นก็คือตามรักษายามรักษาสมบัติของพุทธศาสนาไม่เสื่อมสลายเป็นการรักษาศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายตั้งใจจันลงพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้พระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใดก็ชื่อว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอยู่เสียงทรงอยู่เพียงนั้นถ้าพระพุทธถ้าหากพระพุทธศาสนาสลายตัวลงไปเมื่อไรเวลานั้นก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราตายเสียแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจะทรงดับขันธ์เข้าสู่ทัพปรินิพพานในตอนนั้นพระอานนท์แสดงความโศกเศร้าเสียใจมากถึงกับละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเกาะสลักประตูร้องไห้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบก็ให้ทรงเรียกพระอานนท์เข้ามาเฝ้าพระอานนท์ก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงจะทรงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ทัพปรินิพพานและข้าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเสขาบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้อรหันต์หลังจากนี้แล้วจะมีบุคคลใดที่จะสอนให้ข้าพระพุทธเจ้าได้อรหันต์เวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้ทั้งหมดถ้าตัดไปแล้วทั้งหมดจะเป็นศาสดาสอนเธอนี่เป็นว่าคำพระพ่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ขันห้าคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่คำสอนฉะนั้นในเมื่อบรรดาท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ด้วยการรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเมื่อทรัพย์สินของพระพุทธศาสนายังทรงอยู่ด้วยดีเป็นการจันโลงศรัทธาขบันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินดาสี
อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านรักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ส่วนหนึ่ง ในประการหนึ่งที่ท่านหลายตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาด้วยกำลังศรัทธาของตนตามกำลังที่จะพึงทำได้อย่างน้อยก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ว่าคำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระธรรมวินัยฉะนั้นการที่ท่านรักษาพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาให้ทรงอยู่ก็ชื่อว่าท่านทนุถนอมองค์สมเด็จพระบรมครูให้ทรงชีวิตต่อไปเป็นนั้นว่าที่การที่ท่านทั้งหลายทำเหตุทั้งสองประการคือทรงศีลสมาธิปัญญาก็ดีพยายามเสี่ยงความลำบากของตนรักษาทรัพย์สมบัติขององค์สมเด็จพระจินทสีก็ดีก็เป็นการเจริญศรัทธาขวัญดาท่านพุทธบริษัทคือเหตุทั้งสองประการนี้หนึ่งท่านทรงศีลสมาธิปัญญาเป็นการทำศรัทธาไทยขวัญดาท่านพุทธบริษัทให้เกิดขึ้นในจริยาวัดของท่านทำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าพระพุทธศาสนายังเป็นของดีและประการที่สองท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าทรัพย์สินที่บรรดาญาติโยมถวายเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าช่วยกันรักษาไว้ศรัทธาไทยตอนนี้สำคัญมากคือปัจจัยญาณนี้มีความสำคัญมากถ้าเราทอดทิ้งทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็ขาดความเลื่อมใสเขาก็เลิกไปก็เห็นว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีความหมายเมื่อท่านทรงศรัทธาของเขาของบรรดาชาวบ้านไม่ได้ทั้งสองประการอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปด้วยความดีของท่านเป็นอันว่าช้างปาริไลยกะกับบรรดาท่านทั้งหลายที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเวลานี้มีจริยาเหมือนกันนั่นเป็นช้างท่านเป็นพระท่านยังมีภาษีดีกว่าเล่าเรื่องนี้ต่อไปได้ยินว่าในราวป่านั้นจึงชื่อว่ารักขิตวันรักขิตวันสันดะจำเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านบอกว่าท่านเวลาอรุณขึ้นแล้วช้างนั้นก็ทำวัดปฏิบัติทั้งปวงโดยบายตามที่กล่าวแล้วคือมีกิจการถวายน้ำสงฆ์พระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี่เป็นอันว่าจริยาวัดของช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานทำได้ดีขนาดนี้ก็น่าเรื่มใสแต่ขอเล่าเลยไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยเรื่องไปหน่อยแต่ว่าเรื่องที่คุณจะพูดอย่าลืมว่าช้างปาริไลยกะเชือกนี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรากฏมาในชาดกบางแห่งซึ่งยังไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี้ได้เพราะเวลาระยะเรื่องยาวมากเป็นว่าช้างปาริไลยกะเชือกนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่กลับนี้เพราะว่ากลับนี้มีพระพุทธเจ้าสิบองค์หลังจากพระสิพระสีอริยะเมตไตรเป็นองค์ที่ห้าจัดว่าเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองยังจะมีมาอีกเช่นหนึ่งพระรามสองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสามช้างปฏิไลยกะเป็นต้นแล้วก็มีอีกห้ารวมเป็นห้าเดียวกันอีกสองท่านจะเป็นใครผมจำชื่อไม่ได้เป็นนั้นว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างพระโพธิสัตว์จึงได้มีจริยาวัดน้ำใจดีทั้งเพียงนั้นฉะนั้นจริยาทั้งหลายของช้างตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ควรบรรดาภิกษุสมณเณรอุบาสกทั้งหลายจะควรถือเป็นวัดคำว่าวัดหมายความควรจะถือเป็นแนวปฏิบัติประจำใจให้เวทีภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกามากท่านที่ทำตนเช่นเดียวกับช้างแล้วก็มองดูผลต่อไปว่าช้างตัวนี้เวลาตายจะไปที่ไหนแต่วันนี้คงจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่ทราบเล่ากันต่อไปเป็นกล่าวว่าในเวลานั้นก็ยังมีวานอนคือลิงอีกตัวหนึ่งลิงตัวนี้เห็นช้าง
เห็นช้างนั้นขึ้นลุกแล้วก็ทำอภิวาจริยาวัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ทำการปฏิบัติลิงก็คิดว่าช้างทำได้เราก็จะทำได้ช้างทำอะไรได้เราจะทำอย่างนั้นได้เมื่อช้างถวายพระพุทธเจ้าได้ได้ผลไหมช้างทำวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ช้างไม่มีมือช้างมีแต่งวงเรามีมือสองมือมีเท้าสองเท้ามือของเราจะใช้เป็นมือก็ได้จะทำใช้เป็นเท้าก็ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นอันว่าเราได้เปรียบช้างแต่ตัวเราเล็กกว่าช้างแต่ถึงเราจะเล็กเราก็มีความสามารถฉะนั้นว่าตัดสินใจดังนั้นเพราะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงเที่ยวไปวันหนึ่งไปเห็นเอารวงผึ้งที่กิ่งไม้หาตัวไม่ได้เสือผึ้งไม่มีตัวแล้วจึงได้หักกิ่งไม้นั้นมาแล้วก็นำรวงผึ้งนั้นมาพร้อมที่กิ่งไม้ เข้าไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ได้เด็ดใบตองลองถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว บักคอวานอนเกลิงมองดูอยู่โดยคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยหรือไม่ก็เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรรับแล้วก็นิ่งเฉยอยู่จึงคิดว่านี่เป็นเพราะอะไรหนอหรือว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราเป็นลิงตัวเล็กมีค่าไม่เท่าช้างความจริงน้ำผึ้งนี่ก็หวานดีจึงย่องย่องย่องเข้าไปดูใกล้ๆเอามือจับปลายกิ่งไม้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือแล้วก็พิจารณาดูเห็นตัวผึ้งอ่อนๆตัวน้อยๆมีอยู่สองสามตัวจึงค่อยๆนำเอาผึ้งตัวอ่อนนั้นออกแล้วจึงได้เข้าไปถวายใหม่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงรับและก็เสวย เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำผึ้งลิงก็ดีใจคิดว่าช้างตัวใหญ่ทำการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เราเป็นลิงตัวเล็กเราก็ทำได้เราไม่แพ้ช้างเขาดีใจจึงกระโดดโลดเต้นไปตามบทตามเพลงของลิงในบาลีที่บอกโดดไปกับฟ้อนลำไปตามจังหวะจากโคนเพื่ออาศัยความดีใจในเวลานั้นกิ่งไม้ที่ลิงนั้นโดดไปจับก็ดีและกิ่งไม้ที่ลิงนั้นไปเหยียบก็ดีมันดันหักก็มาพร้อมกันเจ้าลิงตัวนั้นก็เลยตกลงมาโดนเอาที่ปลายตอตอหนึ่งตัวของเขาถูกปลายตอแทงเข้าไปแล้วเพราะอาศัยที่จิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ตายพอตายจากความเป็นลิงก็ไปเกิดเป็นวิมานทองคำสูง30โยชน์ในชั้นในดาวดึงสวรรค์มีนางเทพอักษรพันหนึ่งเป็นบริวารฟังตรงนี้แล้วก็อย่าฟังเป็นนิทานนะท่านฟังตรงนี้แล้วคิดอะไรได้บ้างอย่าลืมว่าลิงตนนี้มีความนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเลื่อมใสในพระองค์ ถวายทานด้วยของนิดหนึ่งคือว่าดวงพึ่งตามที่เขาสามารถจะหามาได้ถวายแล้วก็ดีใจมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดดไปโดดมากิ่งไม้ที่ถือก็หักกิ่งไม้ที่เหยียบก็หักหล่นลงมาตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำสูง30โยชน์มีนางเทพอสรเป็นบริวาร 1,000ลิงตัวนี้น่ากลัวจะมีนามว่าวานอนเทพบุตรหรือจะเป็นลิงเทพบุตรก็ไม่ทราบเขาไม่ได้บอกชื่อ ฟังตรงนี้แล้วก็คิดว่าเราเคยถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใส
เวลาที่ท่านนั้นหลายทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานท่านมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพิชิตมารหรือเปล่าวัดกำลังใจของท่านดูหรือว่าสักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทำท่านก็สู้สัตว์ที่ได้ฉันคือลิงไม่ได้หากว่าท่านทำด้วยความเลื่อมใสก็จงดูตัวอย่างลิงลิงเลื่อมใสนิดเดียวช่วยเวลาประเดี๋ยวเดียวถวายทานหน่อยเดียวเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงได้ แต่ว่าท่านหลายทำทุกสิ่งทุกอย่างทำวัดสวดมนต์ก็ดีเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ดีพยายามทำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีทุกอย่างทั้งหมดนี้ทำด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีผลมากไปกว่าลิงเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนท่านรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์รู้เรื่องราวอานิสงส์ทุกอย่างกิจที่ท่านหลายปฏิบัติมีกำลังสูงกว่าลิงทุกอย่างฉะนั้นผลที่จะพึงได้นั้นก็ดีกว่าลิงท่านภูมิใจได้แต่ขอท่านหลายจะท่านนงตัวว่าท่านดีถ้าท่านนงตัวเมื่อว่าดีเมื่อไรพังเมื่อนั้นเมื่อดีแล้วจงรักษาความดีไว้ด้วยจริยาอันสงบจนรู้ตัวเสมอว่าเรายังดีไม่พอตามคติที่กล่าวว่าอัตนาโจทยัตตานังจงจะกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวไว้อย่าคิดว่าตัวดีเป็นอันว่าในการต่อไปท่านกล่าวถึงว่าการที่พระพุทธเจ้ามีช่างปฏิบัติอยู่อย่างนั้นประทับอยู่ในป่ารักกิตวันนั้นได้ปรากฏคือมีข่าวลือไปในชมพูทวีปทั้งสิ้นนี่ก็มีตระกูลใหญ่ๆคือตระกูลท่านอนาถวินิกะเศรษฐีและนางวิสาขามหาวสิกาเป็นต้นได้ส่งข่าวสารไปจากเมืองสาวัตถีถึงพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงพระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ข้าพเจ้าและเวลานั้นก็บังเอิญมามีภิกษุมาจากในทิศทั้งหลายมารวมกันประมาณ500รูป มาออกพรรษาแล้วก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาพระอานนท์อ้อนบอนบอกว่าท่านผู้เจริญธรรมมีคาถาคือการฟังเทศคำสอนจากพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วมันนานแล้วอยากจะมาฟังใหม่เพื่อซ้อมความเข้าใจว่าการปฏิบัติให้มันถูกและผิดขอให้พระอานนท์ผู้มีอายุจงช่วยอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเถระก็ตกลงใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาจะพาไปจึงได้พาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปณที่นั้นแล้วคิดว่าเมื่อถึงที่พระพุทธเจ้าทรงประทับก็มีความคิดอยู่ว่าการที่จะเข้าไปสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จอยู่องค์เดียวตลอดไตรมาสพร้อมกับด้วยภิกษุมีประมาณเท่านี้เป็นการไม่สมควรนี่จริยาของพระอานนท์ท่านฟังแล้วก็ต้องจำแล้วก็คิดและปฏิบัติตามฉะนั้นบรรดาพระอานนท์จึงสั่งให้พระ500รูปพักอยู่ข้างนอกก่อนจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรแต่ผู้เดียวเวลานั้นช้างปาริรายกะเห็นพระอานนท์เถระเข้ามาแล้วจึงถือเอาท่อนไม้เอางวงถือท่อนไม้แล้วก็วิ่งไปปรารถนาจะทำร้ายพระอานนท์คิดว่าเป็นศัตรูสมเด็จพระบรมครูทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงได้มีพระพุทธดำรัสตรัสว่าปาริลายกะหลีกไปเสียอย่าห้ามเธอเลยภิกษุองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นอุปถัมภ์ของเรา
พญาช้างปาริราชกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อจะเข้าไปรับบาตรและจีวรพระเถระก็ไม่ได้ให้แล้วพญาช้างคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีวัดอันตนได้เรียนแล้วท่านคงจะไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นหินที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระเถระเมื่อเข้าไปก็ไม่ยอมวางบาตรตรงที่นั้นเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะว่าท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมทรงธรรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาลบรรดาท่านหลายมองดูเวลาก็หมดไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน